20รางวัลนะแจกให้กับคนที่เดือดร้อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนนะวันนี้นะฮะผมจะมีไลฟ์ในแฟนเพจ Facebook Pete Eat แหละผมก็จะมีไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วเกี่ยวกับร้านอาหารกินนู่นกินนี่แล้วก็มีแจกรางวัลด้วยแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยพอดีมันเป็นร้านของเพื่อนผมเองนี่ให้ดูตะเกียบก่อนได้ไหมคือวันนี้ร้านชินไคของกิ๊กเกสนะเคยไปถ่ายเทปโอ้3-4รอบแล้วนะครับคนดูเทปเก่าๆไปดูได้เลยร้านเขาจะขายพวกซูชิอะไรแต่ตอนนี้ร้านเขาอะมีเป็นสุกี้ญี่ปุ่นเวลากินแล้วแบบโหฟินมากวันนั้นผมไปดูใน Instagram ของกิ๊กเกสโหกินยั่วผมตอนคืนเว้ยผมมานั่งกินแบบเอาเนื้อแม่งมานั่งทำแล้วโอ้โหดูแล้วแบบน้ำลายไหลไปเลยอ่ะวันนี้เว้ยผมเลยโทรบอกเฮ้ยกิ๊กเกสเดี๋ยวส่งมาให้หน่อยดิส่งมาถึงแบบมาไลฟ์ให้คนดูในแฟนเพจ Facebook แบบหิวยั่วแต่เขาไม่ได้แบบแค่ให้ผมกินอย่างเดียวนะเขายังมีแบบเอารางวัลที่เซตที่ผมกินอ่ะแจกคนดูด้วยเอออันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งมากอันนี้ขอบคุณเพื่อนไว้ก่อนนะเพื่อนนะดีใจแทนที่คนที่ได้รางวัลด้วยแต่วันนี้ไม่ธรรมดาในไลฟ์ของผมเนี่ยไม่ได้แค่แจกของกินอย่างเดียวผมยังมีแจกเงินด้วยเงินเนี่ยต้องบอกว่าคือเราอยากจะช่วยจริงๆนะสำหรับคนที่เดือดร้อนนะฮะกับเนื่องจากปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจแล้วก็การทำงานที่ไม่ได้ของคนอื่นเนี่ยเยอะมากๆผมเป็นห่วงจริงๆนะฮะก็อยากจะช่วยได้บางส่วนก็อยากจะช่วยอะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะอาจจะไม่หมดทุกคนแต่ก็พยายามที่จะทำจะช่วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศไลฟ์กันนะว่าเป็นยังไงดีกว่าอยากให้ดูในบรรยากาศข้างหลังแบบโอ้โหก็เตรียมไว้เสร็จแล้วนะฮะผมอยากให้ดูมากเลยจะมีแบบหมูเนื้ออะไรเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์ไลฟ์วันนี้ผมไม่ได้ใช้กล้องหลักไลฟ์ผมใช้มือถือไลฟ์นะฮะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ในการไลฟ์นะฮะเราก็จะไลฟ์ไปแล้วก็คุยกับคอมเมนต์ไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไลฟ์กันดีกว่าเป็นยังไงเข้ามาครับฝากกดกติกาเรียบร้อยครับตอนนี้14 คนแล้วนะครับผมเข้ามาช่วยไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเรามีของมาแจกเยอะด้วยแล้วก็ไม่ได้แจกแค่คนในกรุงเทพเท่านั้นนะเราจะมีแจกปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยนะครับร้านที่ผมมาไลฟ์วันนี้เป็นร้านชินไคเป็นร้านของเพื่อนผมเองด้วยนะครับร้านชินไคเขาไม่ได้มีแค่ซูชิอย่างเดียวนะเขายังมีสุกี้ญี่ปุ่นที่เราเห็นเนี่ยจะมีทั้งเซตหมูเซตเนื้อสำหรับคนที่ทานหมูก็มีหมูให้เลือกทานเนื้อก็มีเนื้อให้เลือกนะครับเรามีทั้งเลือกให้เยอะมากๆนะฮะก็ร้านของเพื่อนผมเองถ้าใครรู้จักกิ๊กเกสนะครับเท่านี้เพื่อนผมก็ทำเดลิเวอรี่เหมือนกันนะครับราคาเซตหมูเขาเนี่ย699นะวันนี้เรามีแจกให้คนดูด้วย5 รางวัลไม่ได้แค่แจกเซตหมูอย่างเดียวเรานี้เรามีแจกเงินด้วย500 บาท500 บาทให้20 รางวัลนะแจกให้กับคนที่เดือดร้อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนนะแบบนี้ต้องเป็นทีมงานเลือกแล้วเดี๋ยวจะมีการโทรศัพท์คุยกับคนที่ได้รางวัลนั้นด้วยนะฮะพิเศษนิดนึงนะวันนี้นะครับแต่เริ่มกินก่อนได้ไหมสักหน่อยได้ไหมอยากกินแล้วผมขออภัยนิดนึงได้ปะคือวันนี้ในเซตของร้านชินไคเขาจะมีหนังปลาแซลมอนอ่ะถุงเบลอเลยแถมด้วยในเพจของชินไคเนี่ยเขาจะมีบอกแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่ก่อนไลฟ์ผมผิดเองอ่ะผมเห็นว่านึกว่าขนมอะไรผมรีบกินหมดขอโทษด้วยนะมีแล้วเราก็ลงไปค่อยๆลงไปนะแล้วจะมีการมาจุ่มไข่แบบกินด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ทานข้าวเย็นครับเอาข้าวเย็นมานั่งทานแล้วมานั่งคุยกันอันนี้เอางี้เรามาแจกร้านชินไคก่อนเซตหมูที่ผมจะกินนั้นจะมีเซตหมูครับมูลค่า699 บาท5 รางวัลแต่ว่าผมจะมีเกมมาให้เล่นก่อนอันนี้แจก5 รางวัลแต่ว่าผมขอเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพเท่านั้นนะอันนี้เฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพนะที่จะได้กินร้านชินไคเพราะว่าร้านของเขาอยู่ในกรุงเทพนะครับอันนี้ผมขอช่วยเพื่อนหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมก็นะถึงว่าเขาจะนั่นอ่ะให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับไม่ได้ตัวกลับใช่ไหมไม่กลับนะนี่มาข้างหน้าให้ดูร้านชิมเขามี2 สาขานะครับอยู่ที่โครงการอารีนาตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์สาขาที่2ตั้งอยู่ที่ชั้น 2ห้างเดอะเอ็กซ์เพรสกาญจนาภิเษกบางแคใช่นี่ของร้านชินไคนะก็สั่งทานได้เลยตอนนี้เขามี delivery นะครับผมไปทานที่บ้านคือเซตหมูเนี่ยเริ่มที่699แล้วก็มีเซตเนื้อที่799แล้วก็มีอีกแถมหม้ออย่างเงี้ยนะฮะแถมหม้ออย่างนี้ไปเลยนะที่ผมทานอยู่หมู1,399แล้วก็เป็นเนื้ออีก1,599แต่เข้าไปดูได้เนื้อเนี่ยไม่ได้น้อยเลยเยอะด้วยนะครับเราทานอิ่มแน่นอนแล้วยังได้หม้อไปใช้ด้วยขอทั้ง3คำถูกทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่มาถึงเป็นคำเดียวนะว่าแนะนำป่ะเลือกขายซูชิเหรอซูชิก็ขายซูชิก็ขายใช่ไหมอ๋อตอนเล่นนะเพื่อนThank you.
ฟินเฉลยของเรานะครับคำตอบที่1 นะครับคือหม่าล่า2คือสูตรโบราณ3คือสุกี้ชินไข่ครับให้ดูครับอันนี้คือคำตอบที่ถูกนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนที่เราจะแจกเงิน500บาท20รางวัลช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอนิดบ้างรู้ว่าแย่ทุกคนตอนนี้แย่หมดครับคือคุณมีปัญหาอะไรแล้วทางบ้านเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองคืออันนี้ผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้ผมต้องให้ทีมงานข้างหลังช่วยเลือกด้วยว่าคนแย่จริงๆแย่มากๆแต่ผมจะแจกให้20รางวัลรางวัล500บาทอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า500บาทเนี่ยเราซื้อขายได้5 แผง 5 แผงนี่ถ้าบางคนนี่อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับคนที่ได้รางวัลน่ะผมอาจจะต้องขอคุยโทรศัพท์ด้วยสักนิดนึงนะครับเพื่อผมจะได้รู้ถึงปัญหามีการได้พูดคุยกันนิดนึงนะผมอยากจะให้กำลังใจด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคือจะมีวันอื่นอีกนะแต่ว่าวันอย่างวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราก็มี500บาท20รางวัล นะครับแล้วก็จะโทรคุยด้วยนะครับเขาบอกมีคนลำบากมากบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์มานั่งดูไลฟ์สดหรอกเข้าใจครับอันนี้ผมเข้าใจเราไม่สามารถที่จะช่วยทุกคนได้เอาช่วยเท่าที่ผมสามารถที่จะช่วยได้ดีกว่านะครับส่วนไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีการที่ผมไม่บริจาคข้าวอะไรที่อื่นที่คนที่ลำบากตรงนั้นผมก็มีนะครับนะครับมามาแล้วครับผมใช่ป่ะฮัลโหลคุณสุกัญญาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยไม่ทำอะไรค่ะอยู่บ้านคุณสุกุลอ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ตราดิษฐ์ค่ะอยู่เขาอยู่ตราดิษฐ์แหละครับผมตอนนี้ลำบากไม่เอ่ยปกติทำอาชีพอะไรเอ่ยอ๋อทำเป็นโรงไก่ใช่ไหมตอนนี้ก็ลำบากเนอะโอ้ลำบากมากค่ะพี่ลำบากเนอะเดี๋ยวเนี่ยไปมีซื้อนมให้ลูกเลยโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโอนให้เดี๋ยวส่งเข้ามาในแชทบล็อกส่งเลขบัญชีของคุณสุกัญญามาเนอะแล้วเดี๋ยวผมจะโอนให้เลยเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูในเฟซเดี๋ยวผมจะโอนให้เลยนะครับค่ะขอให้คุณสุกัญญาโชคดีปลอดภัยและผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับสายแรกของคุณสุกัญญานะฮัลโหลครับอนุชาตอนนี้คุณอนุชาอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่ที่ไหนบึงการครับบึงการแล้วปกติคุณอนุชาทำอาชีพอะไรครับตัดยางแล้วขายของตอนเย็นนี้ใช่ไหมตอนนี้คุณอนุชามีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับเขาไม่แห่ขายของแล้วขาดรายได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมงั้นไม่เป็นไรครับคุณอนุชาเดี๋ยวผมทำเรื่องโอนให้แล้วเดี๋ยวส่งเดี๋ยวคุยรายละเอียดข้างหลังกับทีมงานผมนะครับแล้วก็ขอให้คุณอนุชาผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับคนที่ผมแท็กไปทักแชทบล็อกมาเดี๋ยวผมจะให้เบอร์นะครับแล้วโทรกลับมานะครับเพื่อยืนยันตัวตนแล้วผมก็ถึงจะโอนตังค์เข้าไปให้นะครับฮัลโหลครับนั่นใครครับอ๋อตอนนี้คุณใส่อยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่เชียงใหม่ปกติทำอาชีพอะไรครับอ๋อเอานะครับผมเข้าใจนะผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณสายผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับแล้วขอให้โชคดีนะครับคนที่ปักหมุดไปทักอินบ็อกซ์มาในเพจด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของคุณนั่นจริงเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยแชร์กันมาเยอะเพื่อให้ถึงคนที่ลำบากจริงๆนะผมอยากให้ถึงคนลำบากจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครลำบากจริงไม่จริงแต่ว่าผมอ่านเรื่องผมรู้สึกว่าทีมงานและผมคนข้างหลังเนี่ยสะดุดแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะช่วยจริงๆนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินงั้นเราโทรไปให้เขาพิมพ์มาเราโทรไปเองฮัลโหลสวัสดีครับค่ะโอ้ยายอันนี้ชื่อยาย่าเลยป่ะครับหรือว่าชื่ออะไรอื่นอยู่จังหวัดอะไรฮะยะลาอยู่ยะลาโอเคครับแล้วคุณยาย่าทำอาชีพอะไรปัจจุบันนี้ครับไม่ได้ทำอะไรค่ะตกงานค่ะตกงานครับเงินนี้ไม่มากไม่น้อยเดี๋ยวอย่างน้อยผมก็จะอยากจะช่วยนะครับขอให้คุณยาย่าผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับและขอให้โชคดีนะครับค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมเราไลฟ์แบบนี้นะฮะเราไม่ได้มีไลฟ์แบบนี้แค่วันนี้วันเดียวเรายังมีไลฟ์ในวันต่อไปอีกในเพจพีดิแลกนะฮะเพื่อมาช่วยผู้เดือดร้อนเราอย่างน้อยเราแจกเงินให้ผู้เดือดร้อน500บาทไม่ได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนคลายและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสำหรับคนที่
มีปัญหาจริงๆได้นะตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วและผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอีกเยอะนะฮะตอนนี้ผมก็ไลฟ์เสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือบรรยากาศการไลฟ์ของผมในแฟนเพจ Facebook Pete Eat แหลกนะฮะคุณสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจ Facebook Pete Eat แหลกได้ผมจะมีไลฟ์แบบนี้อาจจะมีการช่วยเหลือก็ต้องขออภัยก่อนเลยอย่างนึงที่ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้แต่ใจเนี่ยลึกๆเราอยากจะช่วยทุกคนนะแต่วันนี้ที่ผมช่วยเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ตอนที่ผมไลฟ์เนี่ยที่มันสะดุดใจจริงๆและส่วนมากเนี่ยที่เข้ามาก็จะเป็นแบบช่วยลูกหน่อยตอนนี้แม่ตกงานแม่ป่วยแบบช่วงเนี้ยลำบากมากแล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งลำบากกันไปใหญ่นะครับผมก็อยากให้ช่วยกันดูแลช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ลำบากยากเห็นตอนนี้และก็เป็นกำลังใจให้กับผมและก็เพื่อนๆของผมและคนที่รู้จักผมทุกคนนะครับผมดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้ช่วยเหลือนะครับผมดีใจจริงๆนะครับแต่ไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวผมยังดีใจมากๆที่ผมจะมีไลฟ์แบบนี้บ่อยๆได้ที่แฟนเพจ Facebook พีดิแลกบ่อยแน่นอนส่งเรื่องตัวเองแบ่งปันเรื่องตัวเองเนี่ยเข้ามาดูที่แฟนเพจ Facebook พีดิแลกได้มีฝากด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะแฟนเพจ Facebook พีดิแลกแล้วก็ทาง Channel YouTube พีดิแลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปกินก่อนนะเนื่องจากตอนไลฟ์เนี่ยผมยังไม่ได้กินเลยแล้วก็ฝากด้วยขอบคุณมากๆวันนี้ร้านชินไคนะฮะเขามีสุกี้ญี่ปุ่นอร่อยมากฝากด้วยนะฮะเข้าไปดูที่LINE และ Facebook ส่วนตัวของร้านชินไคได้ของร้านกิกเกตเพื่อนผมเองฝากด้วยครับกินต่อดีกว่า